สินเชื่อที่ช่วยให้คนที่กำลังเดือดร้อนเงินเนี่ยสามารถกู้เงินได้จริงแล้วก็ไม่หลอกส่วนใหญ่อ่ะคนที่กำลังร้อนเงินหรือคนที่กำลังเดือดร้อนเงินเนี่ยมักจะตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพเพราะว่าแอปกู้เงินเถื่อนแอปพลิเคชันน่ะกู้เงินเถื่อนน่ะที่ว่าโหลดมาเนี่ยเยอะแยะไปหมดทุกวันนี้มีมิจฉาชีพหลอกให้สมัครแอปกู้เงินเถื่อนโดยไม่ได้เอาหลักฐานอะไรเลยขอแค่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเอาแค่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขที่บัญชีเบอร์โทรศัพท์มือถือจะกู้เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขอเงิน 12% เหมือนคุณน่ะจะกู้เงินน่ะ100บาทคุณก็ต้องจ่ายให้เขาอ่ะคุณต้องโอนเงินค่าดอกเบี้ยไปให้ทางนั้นก่อน12บาทเหมือนคุณจะกู้เงิน 10,000 บาทคุณจะกู้เงินเนี่ย 10,000 บาทคุณก็จะต้องโอนเงินน่ะดอกเบี้ยเนี่ย 12% น่ะไปให้เขาก่อนนั่นก็คือประมาณ 1,200 ทีเนี้ยในบริการที่เกี่ยวกับการกู้เงินน่ะหรือสินเชื่อกู้เงินที่เอสหาข้อมูลมานะเอหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อกู้เงินมามันมีอยู่2ตัวนะที่ว่าเอเคยสมัครนั่นก็คือเคยสมัคร SCB กับ Paynet to Wallet แต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าของ SCB อับยืมเงินน่ะที่ว่าช่วงแรกที่ว่ามันเปิดให้บริการเนี่ยเอสมัครตัวเนี้ยผ่านคือตัวเนี้ยเอสมัครผ่านแต่ตัวเนี้ยเอสมัครไม่ได้เลยเพราะว่าคือตอนที่เอสมัครตัวเนี้ยเหมือนกับว่าเหมือนข้อมูลของเราอ่ะมันบอกประมาณว่าคือเราอ่ะเหมือนกับว่าตอนนั้นที่เอสมัครอ่ะนะมันบอกว่าอะไรนะตอนนั้นที่เอสมัครนะมันบอกว่าคือเราอ่ะไม่ได้ใช้เลขมือถือเลขมือถือที่ว่าต้องจ่ายรายเดือนไงของเราเป็นแบบว่าเติมเงินน่ะคือเอ๋ใช้แบบเติมเงินคือเอ๋ใช้แบบเติมเงินอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้แบบรายเดือนไงทีเนี้ยเขาก็เลยไม่ให้กู้แต่ตอนเนี้ยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดสำหรับท่านที่อยากรู้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดกรุณาเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Who Wallet ส่วนของ LastLazada เนี่ยใช้อันนี้เป็นแอป Wallet อันนี้แอป Lazada อันนี้แอป LINE อันนี้แอป Mobile Banking SCB SCB คือไทยพาณิชย์วิธีสมัครก็แสนง่ายนะก็คือในการสมัคร SCB ในการสมัคร SCB อัพยืมเงินเนี่ยเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเนี่ย SCB วิธีการสมัครสินเชื่อกู้เงินของ SCB ก็คือเข้าคุณต้องโหลดคุณน่ะตัวคุณน่ะต้องโหลดแอปพลิเคชัน SCB นั่นก็คือคุณต้องโหลดแอปพลิเคชันไทยพาณิชย์มาหรือจะเรียกโมบายแบงกิ้งก็ได้เมื่อคุณโหลดแอปนี้มาเนี่ยให้เลื่อนไปดูด้านล่างมันจะมีคำว่าสินเชื่อให้กดเข้าไปที่คำว่าสินเชื่อมันจะมีให้เลือก2แบบสินเชื่ออัพยืมเงินเนี่ยคือว่ามันเป็นสินเชื่อกู้เงินเร่งด่วนวงเงินต่ำดอกเบี้ยประมาณ 2% ดอกเบี้ยต่ำพอสมัครได้ปุ๊บเนี่ยพอสมัครได้ปุ๊บอ่ะรอไม่ถึง1ชั่วโมงเงินมันก็จะโอนให้ถ้าคุณสมัครได้ปุ๊บตรงเนี้ยบางคนน่ะอาจจะได้ที่วงเงิน 20,000 นะบางคนได้วงเงินที่ 20,000 บางคนก็ได้ที่หมื่นเดียวเนี่ยมันเป็นวงเงินขั้นต่ำพอกู้ปุ๊บก็ได้เงินปั๊บแล้วก็ถ้าคุณทยอยใช้หนี้ไปก็ยืมได้อีกซึ่งมันเป็น
เงินที่ว่าเบิกได้เร็วมากแล้วก็ไม่ได้โกงดอกเบี้ยต่ำตัวเนี้ยดอกเบี้ยต่ำไม่โกงได้เงินภายใน1ชั่วโมงส่วนตัวเนี้ยเอ๋ไม่เคยสมัครแต่รู้ว่าก็โหลดไลน์มาโหลดเนี่ยโหลดไลน์มาโหลดแอป LINE มาเนี่ยแหละโหลดแอปพลิเคชัน LINE มาหรือว่าเข้าไปที่ LINE มือถือของคุณแล้วไปที่ LINE BK LINE BK ก็คือ LINE Banking ซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นวงเงินตะขั้นต่ำนะกู้เงินได้จริงเนี่ยหมดเนี่ยเลยวงเงินขั้นต่ำหมดเลยกู้เงินได้จริงทั้งของไทยพาณิชย์ของ LINE ของ Lazada ของ True Wallet พวกนี้เป็นวงเงินขั้นต่ำเขาอาจจะให้มาที่ 6,000 8,000 9,000 10,000 5,000 20,000 ส่วนของ Lazada เนี่ยส่วนใหญ่คนที่กู้เงินผ่านสินเชื่อ Lazada เนี่ยเขาเป็นการกู้เงินเพื่อมาซื้อของคนที่กู้เงินผ่าน Lazada เนี่ยส่วนใหญ่เป็นการกู้เพื่อซื้อของทาง Lazada อาจจะให้วงเงินมา 8,000 9,000 ถามว่าเขาดูเครดิตจากตรงไหนเขาก็ดูเครดิตจากการที่ว่าคุณน่ะเป็นสมาชิก Lazada มานานหรือยังช้อปปิ้งขนาดไหนเป็นระดับเพชรระดับทองหรือระดับแบบใช้เงินในการช้อปปิ้งผ่านแอป Lazada เดือนนึงเนี่ย 20,000 15,000 9,000 แล้วแต่ถ้าจะดูว่าเฮ้ยเดือนนึงอ่ะคุณใช้เงินในการช้อปปิ้งเนี่ยประมาณ 20,000 ประมาณ 50,000 หรือยังไงเนี่ยมันก็จะมีการผ่อนจ่ายเนี่ย 3-6 เดือนส่วนใหญ่เนี่ยก็มันเหมือนกับว่าเขาให้สิทธิตรงเนี้ยสำหรับคนที่เป็นนักช้อปปิ้งออนไลน์จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อของที่แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาค่อนข้างสูงอ่ะซื้อแท็บเล็ตซื้อมือถือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็การจ่ายเงินตรงเนี้ยเหมือนเป็นลักษณะเหมือนผ่อนอ่ะผ่อนส่วนตัวเนี้ยก็คือโหลดแอป True Wallet มาก็เท่านั้นเองซึ่งมันก็เป็นการหมดเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการกู้สินเชื่อวงเงินต่ำของ True Wallet เนี่ยเอ๋เคยสมัครตั้งแต่ตอนแรกๆมันเปิดนะเคยสมัครตั้งแต่ตอนแรกๆมันเปิดปรากฏว่าเราสมัครไม่ผ่านแต่ถ้าสมัครตอนนี้อาจจะผ่านเพราะว่ามันขึ้นที่ว่าผู้บริหารเนี่ยเขาออกกฎยังไงสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ว่าก็น้อยนะคะ